ไปติดตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับตอนนี้ยืดเยื้อยาวนานแล้วก็ลุกลามบานปลายด้วยนะครับได้เกิดภาพของทหารรัสเซียที่โจมตีไปที่แนวรบด้านหน้าของยูเครนนะครับส่งผลให้มีผู้คนเสียชีวิตนะครับหนึ่งนั้นเป็นนักข่าวของสำนักข่าวรอยเตอร์ด้วยครับกองทัพยูเครนบอกว่ากองทัพรัสเซียได้โจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือทางตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครน ในพื้นที่แนวหน้าสมรภูมิรบที่อยู่ในดินแดนของยูเครนไม่ว่าจะเป็นในแคว้นเชอร์นิฮิลซูมีคาร์คิฟและโดเนสก์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายในจำนวนนี้มีไรอันอีแวนส์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษเขาคนนี้คือผู้สื่อข่าวสำนักข่าวรอยเตอร์นอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก37คนด้วยกัน นายกเทศมนตรีเมืองคาคิฟบอกว่าท่อส่งก๊าซในเมืองได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีและมีบ้านอีกอย่างน้อย12หลังได้รับความเสียหายครับขณะที่สื่อทั่วโลกค่ะต่างให้ความสำคัญกับกรณีที่มีชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของรอยเตอร์เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีโรงแรมในเมืองครามาทอสทางตอนเหนือของแคว้นโดเนส โดยทางเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าโรงแรมดังกล่าวถูกขีปนาวุธจากรัสเซียโจมตีอย่างไรก็ตามฝ่ายรัสเซียยังคงไม่ออกมาพูดถึงกรณีนี้ค่ะด้านประธานาธิบดีวลดิมีร์ซเลนสกีของอยูเครนออกมาส่งสารแสดงความเสียใจแก่ญาติและครอบครัวของอีแวนส์ผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ นอกจากนี้เขายังได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้พูดถึงความคืบหน้าในการบุกแคนเคิร์สของรัสเซียแล้วก็บอกด้วยว่าทหารยูเครนได้ควบคุมพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานในแคนเคิร์สได้เพิ่มขึ้นติดได้เพิ่มเติมอีก2แห่งด้วยกันและตอนนี้ได้ทําการบุกลึกเข้าไปในดินแดงของรัสเซียเพิ่มอีก3กิโลเมตรครับสำหรับนักข่าวรอยเตอร์ uters, ผู้เสียชีวิตนะครับอีแวนส์เนี่ยอายุ38ปีครับ เคยเป็นทหารประจำกองทัพอังกฤษด้วยแล้วก็ทำงานให้กับสำนักข่าวรอยเตอร์มาตั้งแต่ปี2022ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ